สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันทัศวรรณศิลาสอนนะคะทีมงานจากเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้นะคะนำท่านมาพบกับคุณทศพลสุวจันทร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการผลิตไม้ผลในเขตภาคอีสานเจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะพ.ศ. 2552วันนี้ท่านก็มีเทคนิคดีๆมาฝากกันค่ะเป็นการผสมเกสรทุเรียนนะคะซึ่งท่านก็ยินดีเผยแพร่ความรู้นี้ผ่านทางเว็บไซต์rakbanker.com ซึ่งตอนนี้ท่านก็ยืนอยู่ข้างๆดิฉันนี่เองค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะเฮาจำเป็นอย่างคือต้องผสมเกสรซอยทุเรียนนะคะคือทุเรียนนี่มันเป็นลักษณะพิเศษของมันนะค่ะมันบ่คือดอกใหม่ทั่วไปคือบ่ว่ามันดอกผลใหม่ทั่วไปมันสิมีคือทุเรียนนี่สิบานตอนกลางคืนเขาจะผสมเกสรในระหว่างทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเป็นยังจะเอาทุ่มหนึ่งถึงสองสามทุ่มเพราะหลังจากนั้นแล้วทุเรียนมันบานเต็มทีแล้วหลังจากนั้นมันจะเพิ่มเวลาผสมกันมันจะมีเวลาของมันอยู่ครับสาเหตุที่ว่าทุเรียนทำเป็นยังจังสีเอาไม้คนไกลนี่เนาะมาปัดเนื่องจากว่าทุเรียนนี่ตอกตัวผู่ตัวแม่มันนี่ตอกตัวผู่ครับโอเกสรตัวผู่ครับเกสรตัวเมียเนาะค่ะมันอยู่ห่างกันนี่สังเกตดูครับว่าเกสรตัวผู่มันสิยาวออกมาเกสรตัวเมียมันสิอยู่ทางในนะครับเป็นพักอยู่เพราะว่าสวนเฮามันใหญ่มันหลายมันต้องใช้เวลาจากทุ่ม1ไปถึง3ทุ่มค่ะเฮาก็เวทใส่วิธีรวมรัดคือเอาไม้คนไกลนี่ปัดกับปัดเข้าหากันครับปัดไม้คนไกลนี่ปัดแล้วก็หมุนๆ นึงสิครับให้มันให้เกสรมันติดกับขนไก่ครับมันก็สิไปทัวกันเบิดครับเพราะในแต่ละสอครับมันสิติดทัวกันเบิดมันก็สิเกิดความสมดุลในการผสมพันธุ์มันก็เกิดมารูปทรงงามแล้วก็เป็นที่ต้องการครับรูปทรงงามผู้เต็มจริงครับหลังจากเข้าผสมแล้วนี่โดนปัญหาคะเข้าค่อยรู้ว่ามันติดผลแล้วหลังจากหั่นมันก็สิเป็นดอกมันสิรวนหลวงลงมาเนาะก็สิเป็นหางแง่ครับต่อไปจะเป็นหางแง่ถ้าดอกสมบูรณ์แล้วสมกันสมบูรณ์แล้วโอกาสสิหลวงมันบ่มีครับมันก็สิเฮาก็สิเลือกเลยว่าง่ามหรือบ่ง่ามนี่ครับถ้าสังเกตเป็นหยังจังผสมเกสรถ้าต้นใดบ่ผสมเกสรนี่ปึ๊บรูปทรงสิบ่งามงอครับมันก็โอกาสติดก็หน่อยครับตัวนี้โอกาสติดอยู่ประมาณ 80% ขึ้นไปครับถึง 100% ขอบคุณมากค่ะคุณทศพลนะคะที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้กับเราซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจแบบนี้ได้ที่เว็บไซต์ rakbanker.com วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะThank you.